วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YMG กินเที่ยวไลฟ์สไตล์ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นวันที่2ของเรานะคะที่มาพักที่ภูเลเบกระบี่นะคะเราจะพักกันที่นี่6คืน7วันค่ะทุกคนเช้าๆอย่างนี้นะคะเราก็ไปกินอาหารเช้ากันนะคะไปดูว่าลายอาหารเช้าของเขาจะอลังการแค่ไหนนะคะทุกคนด้านหน้านี่จะเป็นสระว่ายน้ำวิวหลากหลายหลายล้านเลยนะคะเป็นมุมมหาชนก็ว่าได้นะคะของรีสอร์ทแห่งนี้เพราะว่าถ้าใครมาพักที่นี่ก็จะไม่พลาดที่จะถ่ายรูปกับวิวมุมนี้นะคะเป็นมุมที่สวยมากๆค่ะค่ะสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด100ไร่นะคะรวมๆแล้วนะคะแล้วก็มีวิลล่าทั้งหมด54ห้องด้วยกันนะคะด้านหน้านี่ก็คือที่เห็นอยู่ลิฟต์โน่นก็จะเป็นเกาะห้องนะคะซึ่งทางรีสอร์ทก็จะมีเรือบริการสำหรับคนที่มาพักนะคะไปเที่ยวที่เกาะห้องทุกวันนะคะมีรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายแต่ว่าถ้าวันไหนที่อากาศไม่ดีมีฝนก็จะงดสำหรับอาหารเช้าที่นี่นะคะจะเปิดให้บริการตอน6โมงครึ่งจนถึง11โมงแต่วันนี้เล็กจะออกมาค่อนข้างเช้านิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวถ้ามาสายเดี๋ยวคนจะเยอะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทำวิดีโอไม่สะดวกเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนแขกคนอื่นๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง